สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมหาแมลงชนิดหนึ่งที่เรียกว่าจักจั่นจักจั่นหรือว่าทางอีสานจะเรียกว่าแมงอีจะอยู่กับเกาะบริเวณต้นไม้สีของมันก็จะเหมือนเปลือกไม้ก็จะพรางตัวได้ดีหลีกเลี่ยงจากการถูกโจมตีหรือถูกทำร้ายจากสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิ้งก่านกงูอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สวนของโรงพยาบาลผมพยายามปรับภูมิทัศน์ต้นมงต้นไม้ให้ดูสวยงามเป็นให้เป็นธรรมชาติคิดว่าคงอนาคตน่าจะเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติได้นะครับถ้าเราช่วยกันอนุรักษ์ไว้อย่างนี้ลูกหลานคนรุ่นหลังก็จะได้เห็นภาพที่เป็นตัวจริงครับไม่ใช่เห็นแต่ในภาพตัวหนังสือครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม